วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูวิธีการต้มมาม่าเกาหลีแบบคนเกาหลีเขาต้มกันจริงๆเราจะได้เลิกสงสัยทันทีว่าจะใส่น้ำหรือจะใส่ผงหรือจะอะไรก่อนไม่รู้แน่ว่ามันคือแบบเย็นเฮ้ยหน้าตางงมากมาม่าใส่น้ำแข็งอยู่เคยกินไหมไอ้ไม่เคยสาวนิวยูใครๆก็หลงรักไก่ทอดนะคะหมูเกาหลีอยู่ในนี้นะคะตรงนี้เป็นส่วนของขนมปังนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของไอติมตอน 5 ทุ่มสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะวันนี้เราอยู่ที่เกาหลีนะคะเราเจอใครหน้าตาคุณคุณเพื่อนๆรู้ป่ะโมคนพบว่าฟุตเทจที่โมถ่ายเป็นสโลโมชั่นหมดเลยทุกคนจะได้พับเจอพบกับพับกบถ้าที่ไม่มีเสียงอ่ะจะถามว่ามีคำถามเดียวเลยตอมอขมวดคิ้วให้คุณไหมขมวดขมวดไหมขมวดครั้งหนึ่งขมวดแล้วก็เปิดขมวดขมวดแบบขมวดคิ้วจนแบบงงว่าเฮ้ยจะรอดปะจะรอดไหมอ่ะแต่เราก็แบบใจดีสู้เสือทำหน้านิ่งๆไว้ทำตัวนิ่งๆไว้ทุกคนบอกกำลังเศร้ามากกูเห็นเป็นไงไม่รู้มึงกูเศร้ามากจริงกูเท่กูเป็นไงอ่ะหน้าตาดีพี่ไปดูก่อนเลยไหมล่ะจะได้ทำใจเลยทางออกเก้าไปเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นวินาทีแรกที่เขาได้หยิบการ์ดขึ้นมาว่า3วันที่เขาได้อยู่กับเพื่อนๆนั้นอัดคลิปมาให้ดูนั้นพี่โมได้ถ่ายเป็นสโลโมชั่นทั้งหมดหรือเปล่าตามมาดูกันเลยดังนั้นเรื่องไม่มีเสียงด้วยขอร้อง 100% พี่ให้กี่เปอร์เซ็นต์90ว่าสโลดูคลิปสุดท้ายก่อนกันมึงจบแล้วจบแล้วชนะแล้วโอเครอดอันนี้คือมันยังอยู่มันยังงั้นแสดงว่ามันเพิ่งเป็นเมื่อกี้คุณพี่คุณพี่เปิดเสื้อนิดนึงค่ะห้อยพระอะไรหรือเปล่าคะห้อยจริงเป็นไงใครใครที่คิดว่ารู้จักพี่โมดีแล้วนะยังมีอีกหลายมุมนะน้องๆบอกก่อนรอด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 ไหนๆก็ชุดมาแล้วเปลี่ยนเสื้อซะหน่อยดีกว่ามันร้อนมันร้อนเชิญไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วจะได้เข้ากับทุกคนนะคะเป็นธีมสีขาวนะใส่แมสสีเดียวกับบิกินเลยเพราะเราอ่ะจะให้ทุกคนเห็นหน้าตาของซองบิกินในคลิปนี้นะคะใครที่แบบตุ้มๆต่อมๆรู้สึกว่าโดนป้ายามา2 EP แล้วเราจะเปิดตัวให้ดูนะคะและก็จะบอกวันขายวันแรกว่าขายวันที่เท่าไหร่รอดูนะคะบางครั้งก็เป็นยูทูบเบอร์บางครั้งก็เป็นตากล้องบางครั้งก็เป็นทีมงานบางครั้งก็เป็นบางครั้งผมก็เป็นบ้าตอนนี้นั่งรถใต้ดินมานะคะสถานียูจิโร4นะคะก็จะมีเหมือนแบบฟีลเหมือนพะหูรัดเลยอ่ะนี่ไม่นี่อยู่เกาหลีนะรู้ยังใครที่แบบว่าปกติไปมาเกาหลีแบบเดินแต่ฮงแดนะคะนี่เดี๋ยวจะพามาให้ดูโมก็ไม่เคยมาเหมือนกันปกติโมก็เดินแต่ฮงแดเหมือนกัน3วันที่ผ่านมาคืออยู่แต่ฮงแดนะคะวันนี้มาพะหูรัดเกาหลีค่ะตรงนี้มันน่าจะออริจินอลมากๆจริงแตงโมใหญ่มากเชี่ยแตงโมใหญ่มากไปเนี่ยเขาต่อคิวซื้ออะไรอ่ะไปเขาต่อคิวกันเยอะมากอุ้ยของกินอะไรอ่ะไส้กรอกเลือดเคยกินไส้กรอกเลือดไหมไม่เคยจะเป็นไส้แล้วเป็นวุ้นเส้นตัวที่ทำให้วุ้นเส้นกรอกกันคือเลือดแล้วเคี้ยวเข้าไปก็จะหนึบหนึบหยึบหยึบคือไม่ได้มีกลิ่นเลือดไม่ได้มีกลิ่นคาวทุกคนฟังเลือดอาจจะกลัวแต่มันคือเลือดคือส่วนผสมในก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอ่ะอ๋อจะต้องลองชิมมันจะหนึบหนึบหยึบหยึบต่อคิวแสดงว่าร้านนี้เชี่ยแต่คิวยาวมากนี่คิว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 ค่ะอันนี้ระหว่างต่อคิวนะคะโมก็จะอุ้ยชอบมาสีแมสมากใช่แต่ว่าบอกเลยว่าของจริงมากมากเทสทั้งที่ไทยแล้วก็เทสที่เกาหลีแล้วแล้วก็บอกเลยว่าเอาอยู่เอาอยู่จริงจริงหิวโซจะทำให้คุณได้เห็นว่าบิกินและนิวยูกินคู่กันคือปังมากไม่ใช่มาเชียร์ฟ้าเหรอใช่ป่ะ6,000ใช่ป่ะเออโอเค
กี่บาทนะ165บาทธรรมดาอยากชิมอ่ะขอชิมอยากรู้ว่าทำไมคนถึงต่อแถวเยอะขนาดนั้นหนึบหนึบนวลนวลหอมหอมรสชาติไม่จัดคือที่มันแตกต่างจากร้านอื่นอ่ะเพราะว่ามันกลมกล่อมกว่าร้านอื่นใครอยากรู้ว่าสตรีทฟู้ดเกาหลีต้องกินที่ไหนในเมื่อฮงแดกับเมียงดงไม่มีแล้วต้องดูคลิปนี้ค่ะนี่นะคะเราถึงแล้วค่ะร้านตำยอนที่เขาจะต้องให้เราดูเลยโอเคเขาให้ถ่ายเราเลือกได้เลยว่าเราอยากกินอะไรบ้างเราต้องเลือกหลายแบบคนละอันเลยเลือกคนละอันอันนี้โมกินบ่อยมากที่ไทยโมอยากรู้ว่าถ้าเขาต้มให้อ่ะรสชาติจะเป็นไงอ่ะงั้นกินอันนี้เบสิกสุดที่ไทยที่ไทยก็เคยเห็นเอออ่ะลองเอาสามอันนี้นะอ่ะวิ่งตื่นเต้นนะเนี่ยเป็นการกินมาม่าเกาหลีที่คนเกาหลีต้มให้เลยนี่ดูด้วยดีกว่าวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูวิธีการต้มมาม่าเกาหลีแบบคนเกาหลีเขาต้มกันจริงๆเราจะได้เลิกสงสัยทันทีว่าจะใส่น้ำหรือจะใส่ผงหรืออะไรก่อนคิดว่าเขาใส่ผงหรือใส่เส้นก่อนใส่ผงก่อนจริงเหรอเขาใส่เส้นก่อนเฮ้ยเอ้าแล้วเขาก็จะใส่ปอเขาใส่ผงตามเลยทันทีแบบนี้แต่ถ้าอยู่ที่เมืองไทยนี่คือต้องรอให้สุกก่อนนะใช่เราจะใส่ผงทีหลังใช่อันนี้แล้วแต่แบบอ่ะแบบนี้ไม่ใส่เครื่องตามเอ้ยแบบเขาต้มแล้วแต่แบบจริงสังเกตนะคะน้ำเดือดมากน้ำเดือดกว่าบ้านเราเยอะมากเดือดมากนะครับไว้ข้างขวาเขาใส่ไข่เขาใส่ไข่ด้วยโมไม่เคยกินรสนี้แบบใส่ไข่แล้วเขาก็จะไม่ข้นแล้วเขาก็จะแอดได้ต้นหอมแล้วก็เจาะไข่แดงบ้างใช่ไหมมันน่าจะกรุบอยู่นะเวลาร้อยหม้อนี่คือความฝันเลยเนี่ยที่อยากมานั่งกินแบบเนี้ยแค่มาม่ารู้ป่ะว่าเอาร้านนี้มาจากไหนมาจากไหนมาจากใน YouTube ช่องยัมมี่บอยเราดูคลิปนึงแล้วมันน่ากินมากแล้วเขาอ่ะให้ลิงก์เดี๋ยวโมก็จะให้ลิงก์ร้านนี้ไว้ข้างล่างเหมือนกันนะคะเพื่อนๆใน description นะคะทุกคนคลิกเข้าไปแล้วก็มาตามได้เลยใช่แต่ละหม้อเขาวิธีการต้มไม่เหมือนกันด้วยเนาะต้มนานกว่าเรานะใช่ถ้าเป็นเราเราเอาขึ้นแล้วตอนนี้เส้นหนึบใช่แต่นี้คือเขาต้มนานกว่าเราเราต้มตัวฉีโอเคต้มทัชเลยเย้อย่างนี้เลยเขาวางเสิร์ฟอันนั้นยังไม่เสร็จมันต้องยังไงต่อครับเชฟอ๋อมันเป็นแบบแห้งหรอใช่ครับเขาเลยไม่ใส่ซอสเลยเขาก็จะไปทำเย็นก่อนใช่ยังโอ้ดีก็แค่เขาคลุกเส้นก็ดูน่ากินเหรอเขาไปล้างให้มันเย็นก่อนจะได้หนึบหนึบเขาตัดซอนแล้วนะคะเขาไปบีบตรงนู้นน่ะเป็นสูตรลับไงว่าเดี๋ยวบีบยังไงแค่อร่อยเฮ้ยเอ้าทำไมใส่น้ำแข็งอ่ะเป็นแบบเย็นเหรอที่โมยเนี่ยว่ามันคือแบบเย็นเฮ้ยหน้าตางงมากเส้นอย่างใสพี่น้ำแข็งยูเคยกินไหมไอ้ไม่เคยยูเคยกินไหมไอ้ไม่เคยชิมนะคะเพื่อนๆอันนี้ขออนุญาตชิมก่อนโอ้น่ากินมากนี่ถ้าลดความอ้วนหรือไดเอทอยู่นี่คือกินแป้งอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะทำไมถ้าเรากินแป้งเยอะมันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอ่ะทุกคนค่ะสายแป้งเธอต้องฟังบอกเลยว่าบีกินเนี่ยทำมาเพื่อสายแป้งด้วยยังไงคือคลิปที่แล้วบอกไปแล้วใช่ไหมว่าน้องบีกินเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายอ่ะลดการดูดซึมไขมันได้ 28% นอกจากนั้นสายแป้งคุณต้องฟังทางนี้คือว่าบีกินมีสารสกัดธรรมชาติพรีเมียมอีสารสกัดนึงซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าคืออะไรแต่จะบอกฟังก์ชันให้คือปกติเวลาเรากินข้าวเราเคี้ยวเรื่อยๆแล้วมันจะหวานกินขนมปังเคี้ยวไปเรื่อยๆแล้วมันจะหวานแล้วมันจะเพลินแล้วมันจะกินต่อจะเป็นเอนไซม์ตัวนึงที่อยู่ในน้ำลายเราอ่ะจะย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลพอเคี้ยวข้าวมันเลยหวานใช่ป่ะแต่นิวยูเรามีสารสกัดธรรมชาติพิเศษที่ลดการหลั่งเอนไซม์มันก็จะบอกว่าสามารถย่อยน้ำตาลได้ลดลง อันนี้คือข้อแรกพอย่อยน้ำตาลเป็นลดลงเพื่อนๆก็จะไม่รู้สึกอยากกินแป้งเกินปริมาณที่เกินความจำเป็นเราจะพอดีกับตัวเองแล้วพอเราพอดีปุ๊บร่างกายดูดซึมไปใช้ได้น้อยลงปุ๊บขนาดกระเพาะเราก็ทำไมคะเล็กลงเล็กลงเพราะเราจะกินลดลง
อันเนี้ยมันคือการคุมหิวแบบธรรมชาติอะยูโน่นี่แค่หนึ่งในฟังก์ชันที่อธิบายเพิ่มเป็นไงสุดยอดแจ๋วอะแล้วตอนเย็นก็ตบท้ายด้วยนิวยูใช่ตื่นแล้วมันก็จะออกหมดใช่มันคือฟังก์ชันสุดพิเศษที่แบบว่าโมคิดมาแล้วโมทํานานมากจนพร้อมจะเปิดตัวแล้วค่ะแล้วพี่จะเปิดตัวเนี้ยอะไรเปิดตัวราคาพิเศษจำนวนจำกัดตอนนี้เดี๋ยวขอกินก่อนได้ไหมได้เดี๋ยวเส้นอื่นมันจะอื่นหมดแล้วแค่ตอบมาว่าเหมือนหรือไม่เหมือนไม่เหมือนจริงเหรอไฟเขาเดือดมากแล้วเขาใส่ผงตั้งแต่แรกรสชาติซุปมันอยู่ในเส้นอ๋อตัวเส้นมันดูดแล้วที่เขาต้มนานอ่ะเพราะว่าเขาต้องการให้เส้นสุก 100% เพื่อที่จะดูดน้ำซุปเข้าไปทั้งหมดแต่เส้นไม่เละอ๋อมีความหนึบอยู่อ๋ออันนี้อะไรคะไข่ไข่เขาจะต้มแบบสุกเลยสุกเลยสุกเลยจริงๆไม่สุกหรอกเมื่อกี้เราขี้โม้ยาวๆไปพออุ๊ยต้องกินกับนี้ด้วยบ้านนี่เด็กกินจีได้ป่ะน่าจิตอ่ะอันนี้เป็นที่ตะก้องเลือกนะคะใช่ครับหมี่เย็นมันต้มเส้นอร่อยมากเส้นหนึบเหมือนหมี่เย็นเลยอร่อยอืดไหมอืดไหมไม่อืดเลยต้มเส้นอร่อยมากไม่อืดเลยตกใจมากเขาต้มเขาต้มเส้นอร่อยมากเขาหนึบตอนที่แกกินยี่ห้อนี้แกต้มเองมันเป็นยังไงไหมไม่เคยได้อย่างนี้เลยเฮ้ยทำได้ไงวะAmazing มาก Amazing จริงแบบไหนลองบะหมี่จริงอันนี้มาม่าเผ็ดเกาหลีทั่วไปที่นิยมกันที่ไทยนี่คุกก่อนนะคะอุ้ยเส้นมันแบบเส้นใหญ่มากเขาต้มอันนี้เขาต้มนานสุดเลยยังไงเมื่อเคยกินมาม่าเผ็ดเกาหลีตาไก่แล้วได้รสชาติแบบนี้มาก่อนของแท้ของแท้อืมอร่อยมากอร่อยจริงบอกเลยนี่ไงพอสุดแล้วความหนึบนี่ไม่ใช่หนึบเพราะบรรยากาศหรือว่าเราเวอร์หรือรีวิวเวอร์นะมันหนึบจริงมันหนึบจริงมันไม่เละเฮ้ยเรากลับไปต้มเองมันจะอร่อยขนาดนี้ปะวะทุกคนลองทำตามดูนะคะลองทำตามที่เขาทำทุกคนต้มจนน้ำมันแห้งอ่ะมาเรามากินแล้วเดี๋ยวเราโหวตกันว่าเข้ามาไหนมากสุดอยากเห็นยังว่าหน้าตาบิกินเป็นไงอยากเห็นสีชมพูรู้เท่านี้อ่ะอันนี้คือข้างหลังอ่ะให้ทุกคนดูเย็ดทำมันเล่นสีสวยมากเลยเนี่ยเป็นไงคือมันตรงกับภาพที่คิดไปแล้วนี่คือความภาคภูมิใจของโมแบบภาคภูมิใจมากแต่ทุกคนจะดูแล้วจริงเหรออ่ะสัญญาสัญญาไปแล้วว่าจะให้ดูเพราะฉะนั้นอ่ะ1 2 3จุดจุดอ่ะรีเฟกนะมันไม่เห็นนะรีเฟกเต็มเลยแคปทันมากเฮ้ยเราไปเปิดตัวสวยๆอยากให้ดูแหละแล้วก็รอนะคะวันที่8เดือน8นะคะเพื่อนๆจะค่อยๆบอกสรรพคุณไปเรื่อยๆในทิปหิวโซทั้งหมดทุกคนจะรู้ให้ครบว่าสรรพคุณคืออะไรแล้วจะสรุปท้ายคลิปอีกทีอ่ะโหวตมั้ยอะไรประทับใจสุดได้เลยมาเพื่อนอะไรประทับใจสุดเย็นแห้งร้อนโอเค1 2 3เย็นพวกเราอ่ะมันคือสาวบิกินไม่ใช่กูคนเดียวติดตามกันต่อได้นะคะใครอยากมาเกาหลีแบบมาสตรีทฟู้ดคลิปหน้าน่าจะพาไปสตรีทฟู้ดต่อเพราะว่าเดินหาร้านแถวนี้แหละเผื่อมีอะไรน่าสนใจจ้ะติดตามเนี่ยจ้ะติดตามเนี่ยจ้ะบ๊ายบายจ้ะ